ทิตย์แดดออกเรียบร้อยแล้วนะคะตื่นมา8โมงแดดออกเรียบร้อยภารกิจของเพชรวันนี้คือถามรีแลกค่ะรีแลกทั้งวันเลยนะคะแต่ก่อนจะรีแลกนี่เพชรก็จะไปวิ่ง45นาทีค่ะออกกำลังกายนะคะ45นาทีกับกลุ่มค่ะกับเทรนเนอร์นั่นเองแรกที่เพชรมาทำคือกาแฟเอาขนมปังออกมาเพื่อหนุ่มๆนะคะเดี๋ยวเพชรจะไปกวนหนุ่มๆค่ะไปดูว่าได้ยินเสียงแล้วไม่รู้ว่าพากันนอนหรือว่าไม่ได้นอนนะฮาเดเลโซHon får dela bloggen som jag. Nej. Låt mig du förlang, naka, tama ahar, naka. Vad gör det där då? Det är kanompang kadåt där, naka. Vi är väldigt goda. Tyn ma, gå fakan hiu. Adu suten. Åh, ser du smoothie kan jag få så? Nej. Oh my god. Vem ska laga smoothie?Ville! Åh, hjälp mig! Åh, nej! Ikke snakke dårlig ord. Åh, William Time! Han har ikke forlangen eller ikke. Åh, nej! Tobias gik eller ikke. Salami.Miu gin eller ej? Vad spiser du? Jag vet inte, jag spiser sån... Skinke? Skinke, ja. Jag spiser skinke. Och jag heter inte Miu. Vad heter du? Emilio heter Emilio. Emilio? Vad heter du? Jag heter Tobias. Ikke Tobi? Jag heter Tobi. Vad heter du? Didi. Oj, kan jag mamma checka här? Åh, koj sig jag. ได้เวลาเดินทางไปยิมแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อกี้แดดออกนะคะวันตอนนี้ก็เข้ากรีดเมฆไปเรียบร้อยค่ะวันนี้เพชรก็ไม่ใส่รองเท้าตะปูนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพื้นมันแห้งค่ะดูค่ะนี่คือพื้นนะคะก็หิมะละลายเสร็จแล้วก็เกิดความหนาวขึ้นมาอีกบรรยากาศก็จะประมาณนี้ส่วนวิวออสโลนี่เลยก็เป็นกิจวัตรประจำวันในวันหยุดนะคะวันนี้ก็เหลือแต่พับผ้าอย่างเดียวกลับมาก็น่าจะชวนสามีไปเดินนะคะเพชรก็จะไปส่งลูกสาวทานอาหารกับป๋ายอดวันเกิดของเขานะคะก็เลยต้องลงทุนให้ลูกสาวนิดนึงส่วนเพชรสละสิทธิ์เพราะว่าเราไปทั้งหมดไม่ได้มันเป็นร้านอาหารแพงนั่นเองอ้าวน้ำแข็งก็มีนะคะต้องเดินดีๆไม่งั้นจะลื่นแล้วค่ะดีใจค่ะเมื่อเห็นแสงแดดชีวิตชีวามันก็สดชื่นขึ้นนี่แหละค่ะตื่นเช้ามาก็ไปแกล้งลูกชายกับเพื่อนๆสนุกสนานไปตามเรื่องค่ะลูกชายนี่เป็นคนขี้อายนะคะส่วนเพื่อนลูกชายก็น่ารักกันทั้งนั้นค่ะก็ชอบให้เพชรแกล้งอะไรเงี้ยก็คือทุกคนเขาจะทั้งทีมฟุตบอลอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้จักเพชรหมดเลยเพราะเพชรพาเขาเทรนนิ่งไปขับไปอะไรก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยหยอกล้อพูดคุยกันเมื่อวานก็แม่ของเพื่อนลูกชายก็โทรมาให้ลูกชายฉันมานอนบ้านเธอได้ไหมเพชรบอกว่าได้ถ้าเขามีเงิน500คนนะคะต้องจ่ายเงินค่านอนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวฉันรีบให้เขาก็บอกมาค่ะการออกกำลังกายเริ่มขึ้นแล้วค่ะก็คือเป็นการวิ่งนะคะอินเทอร์วัล45นาทีกับเทรนเนอร์หลังจาก45นาทีผ่านไปค่ะเราก็ตามด้วยออกกำลังกายแบบใช้กล้ามเนื้อค่ะก็เทรนเนอร์คนเดิมนั่นเลยค่ะที่พาออกก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะในคอร์สนี้ก็จะมีท่าต่างๆแต่ละเซตค่ะทุกเซตก็คือ3รอบขึ้นไปค่ะ ก็พอ3รอบเสร็จก็ออกกำลังกายแบบอื่นไปอีกค่ะก็เรียกได้ว่าใช้กำลังกล้ามเนื้ออย่างเมามันใน1ชั่วโมงนะคะถ้าไม่ไหวเราก็ต้องไหวค่ะเพราะว่าเราหยุดไม่ได้นะคะ1ชั่วโมงนี้ไม่มีเวลาหยุดพักนะคะคือต้องทำต่อเนื่องตลอดค่ะการที่เรามาออกกำลังกายเป็นกลุ่มนี่มีข้อดีคือเหนื่อยแค่ไหนเราก็ต้องอดทนค่ะฟันฝ่าไปให้ได้เพราะว่าคนอื่นเขาก็ไม่หยุดดังนั้นเราก็ห้ามหยุดค่ะก็เรียกได้ว่าพลังมหาศาลต้องใช้ไปในวันนี้ค่ะนี่แหละค่ะการออกกำลังกายของเพชรในวันหยุดนะคะแล้วก็วันปกติก็จะพยายามออกให้ได้มากที่สุดค่ะก็เรียกได้ว่าวันอาทิตย์นี่ถ้าได้ออกกำลังกายหรือว่าได้ออกนอกบ้านได้พักผ่อนนี่เพชรจะมีความสุขสุดๆค่ะเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะคะสามีก็โทรมาค่ะว่าจะพาไปเดินดิฉันก็ต้องรีบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสามีชวนทีไรปฏิเสธไม่ได้ค่ะเพราะว่านานๆทีได้ไปกับสามีค่ะดังนั้นเพชรต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกำลังผ่าเตรียมเวลาค่ะก็ไปกับครอบครัวของพ่อแม่เพื่อนลูกสาวนั่นเองนะออกกำลังกายวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แสงแดดโอ้พระเจ้าช่วยเหมือนคนไม่เคยเจอแสงแดดแสงเดือนแสงตะวันนะคะเมื่อมาเจอแล้วเราก็จะรู้สึกสดชื่นวันอาทิตย์ก็เป็นวันที่ผู้คนเงียบสงบนะคะเราก็จะออกไปเดินทำกิจกรรมในครอบครัวเวลามายิมก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะไม่เยอะเท่าที่ควรเท่ากับวันธรรมดาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้คนเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองค่ะนี่คือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนนอร์เวย์วันอาทิตย์ก็ออกไปเดินกับครอบครัวนะคะไม่ได้ไปเดินห้างหรูๆล้าๆเหมือนที่เมืองไทยเรานะคะเพราะว่าเขาปิดนั่นเองค่ะเหตุผลที่ปิดเพราะว่าวันอาทิตย์นี่เขาเรียกอะไรอ่ะภาษีจะเพิ่มมากขึ้นค่ะร้านค้าก็เลยต้องปิดค่ะกฎของเขาคือต้องปิดนะคะค่ะหลังจากที่สามีมารับเพชรที่ยิมเสร็จแล้วนะคะเราก็ขับรถไปรับพ่อแม่ของเพื่อนลูกสาวค่ะเพื่อเดินทางเข้าไปในเมืองนะคะวันนี้เส้นทางในการเดินเล่นของเรานะคะบรรยากาศแดดออกสวยมากเราก็จะขับรถมาเพื่อที่จะจอดไว้ที่ทำงานของเพื่อนพ่อเพื่อนของลูกสาวค่ะแล้วก็จะออกเดินทางเพราะเดินเล่นแถวในเมืองเพราะที่แห่งนี้เขาจอดฟรีค่ะเพราะเขาทำงานอยู่ที่นี่นั่นเองดังนั้นก็เลยช่วยในการประหยัดค่าจอดรถในเมืองค่ะเราก็ใช้รถมาแค่คันหนึ่งนะคะไม่ได้เอามา2คันโอเคค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเพชรจะเพื่อนมาเดินเที่ยวบรรยากาศในเมืองค่ะช่วงที่อากาศติดลบแล้วแดดออกอย่างสวยงามเนี่ยผู้คนจะเป็นยังไงบ้างในเมืองมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ